อ่ะไลฟ์สตรีมวิดลีเจน5 Pro EP 5นะครับตั้งค่าไลฟ์ออกไป2ช่องทางนะครับด้วยโปรแกรม OBS ตั้งค่ายังไงง่ายที่สุดนะครับตอนนี้ที่ผมทำก็คือใช้ Multiple Output นะครับเป็นปลั๊กอินเสริมทำยังไงมาดูครับอย่างแรกนะครับเราไปโหลดมาก่อนนะครับพิมพ์ว่า Multiple Output OBS นี่มีอยู่แล้วเพียบกดคลิกเข้าไปครับลิงก์แรกปึ๊บแล้วก็มุมขวาครับ Go to Download ตรงนี้กดเข้าไปมาหน้าใหม่จริงๆเราโหลดอันไหนก็ได้นะครับเอาง่ายสุดก็ setup.exe นี่ก็ได้ครับอันที่2หรืออันที่1ก็ได้ปกติผมใช้อันที่2นะครับกดปุ๊บนะครับดาวน์โหลดนะครับอ่ะแล้วก็เซฟปุ๊บดาวน์โหลดเสร็จมันก็จะมาอยู่มุมซ้ายนี่นะครับเรากดได้เลยปุ๊บนะเราเลือก install นะครับปุ๊บเราก็ install เลยมันจะ copy ไฟล์ไปลงใน destination folder ของมันนะครับ install ครับเสร็จจบนะครับแล้วเราเปิด OBS ขึ้นมาครับเปิด OBS ครับปุ๊บอ่ะมันจะมีปลั๊กอินอยู่มุมซ้ายตรงนี้นะครับเขียนว่า Multiple Output นะครับเดี๋ยวผมจะลากมันออกมานะครับเนี่ยผมกดคลิกตรงนี้ปึ๊บแล้วก็ลากมันออกมาลากมันเอาไว้ตรงนี้ดู OBS ตอนนี้มันทำอินเทอร์เฟซดีนะลากวางปึ๊บมันก็จะเข้ามาให้โดยอัตโนมัตินะครับวิธีโดยปกติก็คือถ้าเกิดว่าเราจะไลฟ์ไปที่ Facebook แล้วก็ YouTube นะครับผมยกตัวอย่าง2ช่องทางนี้นะไปที่แพลตฟอร์มก่อนครับ YouTube แล้วก็ Facebook ที่ Facebook เวลาเราเลือกไลฟ์นะครับเราไปที่วิดีโอถ่ายทอดสดนะครับแล้วก็มาเลือกเริ่มถ่ายทอดสดตรงนี้เลื่อนลงมาครับเราเลือกซอฟต์แวร์สตรีมนะเราเลือกซอฟต์แวร์สตรีมมันก็จะมีสตรีมคีย์นะครับเรามาเลือกการตั้งค่าขั้นสูงข้างล่างตรงนี้ปึ๊บเราเลื่อนลงมาได้อีกมันก็จะมีเซิร์ฟเวอร์ URL เราใช้เซิร์ฟเวอร์ URL กับสตรีมคีย์ของ Facebook นะใช้2บรรทัดนี้คัดลอกไปที่ OBS ปึ๊บเรามาที่เซตติ้งตรงนี้นะครับปึ๊บแล้วก็หน้าต่างขึ้นมาไปที่สตรีมเราวางเซิร์ฟเวอร์ URL ลงไปนะครับกดCtrl V วางไปเปิดหน้าจอ Facebook ขึ้นมานะครับคีย์สตรีมกดคัดลอกครับแล้วก็มาที่ OBS ครับสตรีมคีย์ข้างล่างกด Ctrl V วางนะครับ Apply แค่นี้เราสตรีมไปที่ Facebook ได้แล้วนะครับทีนี้เราจะเพิ่มอีกช่องทางนึงนะครับไอ้ Multiple Output ตรงนี้มันสามารถ Add New Target ได้นะครับกด Add New Target นะครับปึ๊บแล้วเราก็ตั้งชื่อเลยว่าสมมุติว่าเราจะไปช่องทาง YouTube ช่องทางที่2นะครับ YouTube นะครับปึ๊บแล้วเราก็ใส่ RTMP server กับ Steam key เข้าไป2บรรทัดนี้แค่นั้นนะครับไปที่ YouTube กันหน้า YouTube ถ้าเราจะไลฟ์ทำยังไงครับถ้าเกิดว่าใครไม่เคยเริ่มไลฟ์นะครับแล้วไปไลฟ์ครั้งแรกใน YouTube เราจะต้องรีบกดเพื่อไลฟ์ก่อนนะกด Create ตรงนี้นะครับปึ๊บเราเลือก Go Live นะครับถ้าใครไม่เคยสตรีมเนี่ยมันจะต้องรอ24ชั่วโมงนะครับดังนั้นใครคิดจะไลฟ์บน YouTube เนี่ยให้รีบกด Go Live แล้วก็ให้มัน Activate เพื่อขอไลฟ์ก่อนนะครับในหน้าไลฟ์ของ YouTube เนี่ยมันก็จะมี Server URL เนี่ย Copy ไอ้ตัวนี้เหมือนกันหมดนะครับแล้วก็ Stream Key ที่ปิดตาอยู่ตอนนี้นะครับเรากด Copy มาก่อนของ Server URL ก็คือเราเอาไอ้2บรรทัดเนี้ย Stream URL กับ Stream Key เนี่ยเอาไปใส่ใน OBS อ่ะเปิด OBS ขึ้นมาครับServer URL อยู่ตรงนี้ Ctrl V วางไปแล้วก็ไปก๊อปสตรีมคีย์มาสตรีมคีย์อยู่อันนี้กด Copy วางใน OBS นะครับ Ctrl V ปั๊บแล้ว encoder เราตั้งค่ายังไง encoder นะครับตอนนี้เราเลือกง่ายๆ get from OBS ก็คือ OBS ตั้งค่ายังไงไอตัวปลั๊กอินนี้ใช้ค่านั้นในการส่งไปที่ YouTube เลยจริงๆแค่นี้ก็จบง่ายๆนะครับหรือจริงๆเราอาจจะใส่แยกก็ได้นะครับก็คือถ้าใส่แยกเราก็ตั้งค่าเหมือนกันนะเลือกเป็นกาจอนะครับเหมือนที่สอนตั้งค่าใน EP 1 bit rate ก็ตั้งไป 6,500คีย์เฟรมเป็น2แค่นั้นนะครับ b frame เป็น3ก็ได้แล้วแต่การตั้งค่าของแต่ละอันกดโอเคแค่นี้นะครับแล้วเวลากดสตาร์ทนะครับสมมุติว่าผมกดสตาร์ทก่อนพอกดสตาร์ทเนี่ยไลฟ์ออกไปแล้วสีเขียวสเตตัสสีเขียวมันก็จะออกไปทางหน้า Facebook ก่อนหน้า Facebook ตรงนี้โผล่มาแล้วนะครับกดเพลย์ดูเนี่ยเห็นไหมมันออกมาแล้วนี่คือไลฟ์ไปทาง Facebook แล้วทีนี้ทาง YouTube มันยังไม่มานะครับทาง YouTube เนี่ยเราก็แค่มากดสตาร์ทตรงนี้แล้วก็ไอ้ Modify เนี่ยอย่าลืมว่าเราสามารถเปลี่ยน encoder เนี่ยเป็น get from obs ก็ได้มันจะได้ง่ายแล้วก็ไวนะครับถ้าเกิดว่าคุณไม่อยากจำตั้งค่าอะไรนะครับมันก็ใช้ค่าเดียวกันเลย bit rate เท่ากันเลยอ่ะแล้วแต่ของผมอ่ะใช้ง่ายๆคือ get from obs ไปเลยปึ๊บกดโอเคไปนะครับแล้วกด start ปึ๊บพอกด start นะครับอินเทอร์เน็ตมันจะถูกใช้งานเพิ่มขึ้นด้วยนะครับเนี่ยส่งไปละ broadcasting นะครับเนี่ยที่หน้า YouTube มันก็จะส่งถูกส่งภาพมาตรงนี้นะครับเห็นมั้ยเรียบร้อยนี่คือภาพหน้า YouTubeแล้วก็ใน YouTube นะครับตอนนี้มันอันลิสต์อยู่นะครับถ้าคุณจะปล่อยนะครับคุณก็อย่าลืมมากด edit ตรงนี้ด้วยนะครับกด edit ปุ๊บแล้วก็มากด public มันออกไปแค่นั้นเองนะครับแล้วก็ save เนี่ยแล้วก็ save มันก็จะถูกปล่อยออกไปแค่นี้
การใช้งาน2ช่องทางแบบนี้นะครับก็คือการไลฟ์ออกไป2ช่องทางเนี่ยมันใช้ทรัพยากรเยอะนะครับอินเทอร์เน็ตด้วยแล้วก็คอมพิวเตอร์ด้วยนะครับอย่างตอนนี้ CPU ของผมนะครับมันอาจจะไม่ได้กินเยอะแต่ว่าการ์ดจอก็กินไป 27% นะครับดังนั้นการไลฟ์ออกไปหลายๆช่องทางแล้วถ้าเกิดว่าเราจะเรคคอร์ดลงคอมด้วยเนี่ยใช้สเปคคอมที่แรงหน่อยนะครับที่ผมใช้อยู่ตอนนี้คือ AMD Ryzen 7 5800H นะครับการ์ดจอเป็นตัว RTX 3060คือสเปคเนี้ยแรงนะครับแรมมี 32GBเวลาไลฟ์ออกไปเนี่ยทรัพยากรคอมพิวเตอร์ของเรามันก็จะเหลือในการทำงานนะครับมันก็จะไม่กระตุกสรุปว่าถ้าเกิดว่าเราใช้งาน multiple output เนี่ยเราอย่าลืมนะครับมันต้องใช้เน็ตเป็น2เท่านะครับดังนั้นไอ้ระหว่างนั้นน่ะอย่าพึ่งให้ใครมาแย่งเน็ตเรานะครับแล้วก็มันสำคัญที่ค่าอัปโหลดนะสมมติผมใส่ไป 6,500 2ช่องทางมันคือ6 เมกเรียกว่าเราต้องมีค่าอัปโหลดเหลือประมาณ 15-20 เมกขึ้นไปนะครับผมก็แนะนำ50เมกก็แหละแต่ปัจจุบันนี้เน็ตบ้านนะครับแพ็คเกจต่ำสุดก็คือค่าอัปโหลดก็คือเหลือเฟือนะครับดังนั้นสิ่งสำคัญก็คือเหมือนที่บอกไปใน EP ที่แล้วก็คือให้คนแชร์น้อยๆตอนใช้กับต่อสายแลนและสิ่งสุดท้ายสำหรับการใช้ Multiple Output ก็คือคอมต้องแรงหน่อยส่วนถ้าเกิดว่าใครจะไลฟ์ออกไปช่องทางอื่นๆอย่างเช่น TikTok Shopee Lazada หรือกระทั่ง IG ใดๆก็ตามนะครับไอ้ IG ผมมันยังไม่แน่ใจนะทำวิธีเดียวกันก็คือเราจะต้องไปเอาเซิร์ฟเวอร์ URL กับ Steam Key มาใส่ถ้ามี2บรรทัดนี้OBS มันส่งออกไปได้ทั้งหมดไปหาไอ้2บรรทัดนี้มา TikTok ผมไม่แน่ใจว่าจะไปหา2บรรทัดนี้มาจากไหนนะครับแล้วก็ Shopee ด้วย Shopee ผมว่าน่าจะมี Shopee ผมว่ามันน่าจะมีหลังบ้านแหละพอดีว่าผมไม่ได้มีช่องทางพวกนั้นแต่ว่าผมเคยเห็นคนทำถ้าเกิดว่าคุณมีแพลตฟอร์มไหน Twitch หรือว่า Twitch ก็มีนะครับ Twitch ก็มีเซิร์ฟเวอร์ URL Steam Key แล้วก็ส่งไปได้อ่ะแล้วก็นี่คือการไลฟ์2ช่องทางนะครับโดยการใช้ Plug-in Multiple Output นะครับในโปรแกรม OBS